โปรดทราบขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีชุมทางตลิ่งชันเป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาเลขที่252ต้นทางจากสถานีประจวบคีรีขันธ์ปลายทางสถานีธนบุรีท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอการโดยสารได้ที่ชานชาลาที่2ขอบคุณค่ะขบวนรถธรรมดาที่252ต้นทางสถานีประจวบคีรีขันธ์ปลายทางสถานีธนบุรีนำโดยดีเซล4505ครับวันนี้ก็ล่าช้ามาเหมือนกันครับเพราะว่าเนื่องจากขบวนนี้มีการพ่วงรวมกับขบวนรถเร็วที่170เนื่องด้วยสาเหตุที่รถจักรของขบวน170เสียนะครับประกอบกับขบวน252คาดว่าน่าจะมาถึงที่เกิดเหตุของ170ได้พอดีนะครับก็เลยมีการพ่วงรวมตั้งแต่จุดเกิดเหตุในเขตจังหวัดราชบุรีจนถึงสถานีสารยาครับแล้วทำการแยกวิ่งจนถึงปลายทางตามลำดับต่อไปครับสำหรับขบวนที่252เมื่อถึงสถานีธนบุรีแล้วจะทำขบวนตีกลับเป็นขบวน251ทันทีครับซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้ขบวน251ล่าช้าเป็นเงาตามตัวเพราะต้องใช้รถชุดเดียวกันในการทำขบวนกลับประจวบคีรีขันธ์ครับ